ที่บึงบระเพ็ดนะครับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็ดวางมาตรการป้องกันไฟลุกลามนะครับหลังจากเมื่อวานเกิดเหตุไฟไหม้จนมีข่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานเจ้าหน้าที่ยอมรับนะครับว่าการดับไฟให้สนิทมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีการทับถมของเศษวัชพืชจํานวนมากแล้วก็ยังมีลมแรงกระโชกแรงจนอาจเกิดไฟลุกลามได้อีกครับ เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบราเพชรจังหวัดนครสวรรค์กว่า10นายนะครับมีการออกตรวจพร้อมกับดับไฟในพื้นที่หลังจากเมื่อวานนะครับเกิดเหตุไฟไหม้บึงบราเพชรจนมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง173ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดก็คือ120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าหลายพื้นที่ในบึงบรารเพชรยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นอีกหลายจุดเจ้าหน้าที่อยอมรับว่าการดับไฟให้สนิทมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากในพื้นที่มีการทับถมของเศษวัชพืชจํานวนมากประกอบกับมีลมกระโชกแรงเป็นระยะๆนะครับซึ่งจะทําให้เกิดไฟลุกหลังได้อีกครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังต้องวางกําลังดับไฟเพื่อไม่ให้เกิดควันส่วนมาตราการป้องกันในขณะนี้นะครับได้วางกําลังเฝ้าระวงังผู้ที่ลักลอบแอบจุดไฟตามพื้นที่เสี่ยงแล้วครับ